สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระเสียมใช่ใจกันลอยนะครับครับวันนี้เป็นวันที่1 ตุลาคม 2564เป็นวันคล้ายวันเกิดของปูนาคนะครับแอดมินกระเสียมใช่มีโอกาสมากับปูนาคกับแม่คู่แล้วก็หลายท่านน้ำกันครับมาทำบุญที่วัดป่าบูรพารามอำเภอพิบูลรักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่1ตุลาคมอายุปูนาคครบ56ปีปูนาคเกิดพ.ศ. 2508นะครับครับสำหรับมื้อนี้ปูนาคก็ได้มาจุดธูปอธิษฐานขอพรครับปูตาทิพย์ยาอมรปูกุฎแฮแนวทางตัวเลขจะเป็นจังใดมาฟังข่าวของปูนาคได้แล้วก็ชมกันในช่วงนี้ครับครับที่แม่คู่แปลกกระเซียงเซียมซี่อยู่องค์พระธาตุพนมได้ตัวเดียวกันครับหลายสิ่งหลายอย่างแต่คิดว่าจังไหนมันได้ตัวเดียวกันพวกพี่น้องพ้องไปไปทายบ้างไปกับพ่อท่านได้ไปเห็นไปพ่อท่านไปครับโอ้ยจดทูบไอ้ใครผู้เฒ่าอธิษฐานได้มามงคลโชค8เข้าน้ำกดอยู่นี่น่ะงวดนี้ครับแปดงวดนี้ครับโอ้ยติดร้อยอีก2งวดเซื้อไปจนมาเธอคุณละ8เข้าเนี่ยนะเดี๋ยวจุดทูบได้เมื่อเช้านี่อธิษฐานได้ยังนี่ถ้ามันเกิดจุดทูบไปใครเนาะก็ได้158โอ้ยอ้าว158ไปตรงกันกันอันคืนเดียวกันผู้นางานคืนกันคือ851มันได้ตรงกันกับเลขแม่คู่ที่เป็นไทยแนวเซียมซีแล้วก็ตรงกันกับเลขกุมารชัดชัย58เนาะครับพี่น้องก็ไปพิจารณาเบิ่งเอาพอมื้อนี้มื้อสุดท้ายแล้วเด้ผู้นาคก็เลขผู้นาคก็คงสุดท้ายกับพี่น้องฟ้องไปคือสิเห็นกันแล้วพอผู้นาคย้ํานักย้ําหนาว่า862 58ล่าง56เลขอายุผู้นาคพี่น้องมากก็จัดไปก็68ตรงนี้อยู่ซํานั้นนะแล้วก็ผู้สีสุดโทมาพันล่างมือเอาผู้นาขึ้นเนาะคนกับมาว่าให้ลูกเก่าเด้ออย่าเก่าแห้งเก่าเทลซีเก่าหาเก่าคนบางสิกับพี่น้องไปพิจารณาเอาผู้นาว่าตามพ่อแม่ผู้บาดจังเป็นพระบาทเด้อเทลซีเก่าหาเก่าคือเก่าเทลซีเก่าหาเก่าให้ดีๆเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าผู้นากันมีเลขอยู่ก็คือ862 58 56 68นี่อยู่สำนักส่วนเลขผู้กำยาคนใดสิเป็นมาเก่าได้ก็จะลืมเลขหางประทัดอ่าฮะนี่ยังก็อีกตรงนี้นี่เนี่ย9697ครับฮะ967 967 967นั่นแหละผู้ใดมากก็ไปจัดเอาเรื่องพี่น้องฟ้องฝ่ายเว้ยนี่ล่ะนะว่าผู้นาคว่าบ่จักจุดดอกถ้าบ่บังเอิญว่าบ่นี่จุดก็บ่มันบ่เป็นหลายตัวเอาว่าหน้าดิครับโอ้ครับพระมาว่าไปใส่มาใส่จุดแล้วอย่าให้มันมากตัวเพราะผู้นาคพอมากๆตัวครับใจผู้นาคอยากแคนๆไปเลยก็คือ86258ครับที่ตัวเน้นๆเนาะครับ862 58ที่ตัวเน้นๆไม่อยู่สำนักกันครับ862 58ครับกูเน้นเด้อครับกูเน้นให้แล้วเด้อเรื่องสำนักนอกจากนั้นแล้วก็ครับตั้งฐานแล้วก็เป็นบริวารซะบ้านแหไว้จังหน่อยกันจ้องร้ายก็ห้ามป่าลุดมือบวานมันห่างกว่านี้จังหน่อยมันพ่วงนี้จังหน่อยนะอายุกูเท่าไหร่ก่อน56ปีคือเอา56เต็มวันนี้56หาหกหนึ่งพี่น้องครับก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเอาหนึ่งใส่กับมันใส่กับมันที่เดียวมันเกิดมันที่หนึ่งห้าหกหนึ่งก็ได้ตัวเดียวกันคือเก่าก็ได้ตัวมันก็ได้ตัวเดียวเลขตัวเดียวม้วนแค่นี้ของคุณนางเพราะเลขคุณนางว่าต้องไม่หลายตัวก็ได้คุณนางปากเลขอายุคุณนางกะหนึ่งหาหนึ่งเอาซะหาที่หกปีกันว่าเกิดแล้วทีหนึ่งเอ๊ะวันนั้นเป็นยังว่ามันได้หนึ่งห้าหกนั่นนั่นนั่นได้หนึ่งหาหกพี่น้องดูเนาะจ้าดูผู้ดูผู้เล่าจุดถูบเล่าออก3ตัวออก3ตัวน้อยออกน้อยทั้ง3ตัวก็ออกนึงหาฮกแล้วน้อยแล้วก็เมื่อนั้นน่ะเลขเล่าที่ผู้นาคไปอันนั้นอยู่หันก็ได้415ต่อออก415เต็มๆมือขึ้นนี่ก็ออกเต็มๆได้น้อยข้าเจ้าได้น้อยกันมือขึ้นนี่คือหา4เอาเบอร์7 6ต้องพะตรงกับผมพะตรง54ต้องพะตรงได้ตะสักบ่บ่ตามเพิ่นกับอัน7เพราะว่า7 54 7 6 6 8เลขคูณ5ม้วนจังได๋ก็เลยว่าเลขบริวารนี่ให้มันออกให้เบิดซะเด้อให้มันเหลือเลขแข็งๆเลขใหญ่มื้อนี้เพราะว่าส่วนมากเลขคูณน่ะครับว่าพ่อมันชอบจะไปออกเลขลาวเลขไอ้มื้อนี้มันมีหยังเลขให้ออกบ่ได้พ่อนี่ออมสินออมสินให้บ่นั่นให้บ่
งวดได้ให้บ่เลขที่ว่า82บ่พ่อเอ้ยมันไปออกออมสินแล้วเด้พ่อนั่นน่ะซื้อได้ก็ไปซื้อออมสินนะครับก็ได้ว่ามื้อนี้สิออกเพียงก็สั่งแต่ว่าเลขใหญ่นี่ขอให้เขาจักตัวเด้862เนาะปู่เนาะ862ครับ585856856เอาพี่น้อง856นะเขียนไว้ด้วยครับเดี๋ยวสมมุติประการละเขียนไว้ครับเพราะว่าบ่ได้เขียนตัวเลขใส่หน้าจอให้ครับยังทําอยู่ยังครับโอ้ยังไม่เป็นไรเยอะ6258ด้วยครับเป็นตัวเอกครับ56คืออยู่ผู้นาคข้างบนนี่ครับ86เขียนอยู่เมื่อคืนนี่ฝันดีอยู่แต่ว่าฝันมันไปพลาดทิ้งเกี่ยวกับอันพวกเจ้าดังๆที่ทั้งกกอกโอ้ครับเพราะว่าเป็นยังบ่เคยเห็นเพิ่นแต่เนาะผู้เนี่ยแล้วดอกว่าไปเล่นน้ำกันอยู่ทั้งไหนบ่น้ำล่ะไหลแม่ใหญ่นั่นแหละจักมาทั้งไหนก็เลยว่ามาส่วนผู้นั่งป้าพาเมื่อขอเมื่อส่งบ้านแน่ไปฮอดกลางทางเราไปขี่ขับมอเตอร์ไซค์เนาะผู้นั่งก็บ่เคยเห็นคือพวกมันจักเทื่อไกลแม่ใหญ่นี่เนาะก็ขี่รถไปแล้วไปจอดที่พักขอไปกินกันเขาแน่ไปแล้วบอกว่ากินเขาแล้วมาสร้างเหล่าแบบนึงผู้นั่งแล้วเจ้ากินเหล่าบ่ก็กินตะโคกกันเลยเพิ่นก็เล่าก็เลยลิ้นโค้งใหม่แล้วก็เลยกินเหล่าแบบนั้นคือว่าเมื่อขึ้นมาเอาผูกก็ว่าต้องจะกับย้ายนี่จะเพื่อบ้านเลขที่ตรงกับทางประทัดตะปูฮะบ้านเลขที่เพิ่นตรงกับทางประทัดบ่รู้จักนั้นคนที่ว่าบ่เอ่ยนามบ้านเลขที่เด้อ967ประทัดตัวใด967บ้านเลขที่ผู้ที่ปูฝันเห็นนี่บ้านเลขที่ตรงกันเลข967กับทางประทัดแม่นบ่เคยรู้จักกับเราจังเทื่อเนาะก็เห็นแต่ในทอดละทัดกับ YouTube เล่าเนาะไม่ไงอันนี้นะเราบอกผู้งามมาขึ้นมาเห็ดนั่นเห็นป่ะพ่อไปฮอดย้ายอีเมลรับมานี่นี่พ่อไปยังย้ายเมลรับมานี่เป็นผู้เห็ดทรงผมให้เราเมื่อคืนนี่อีเมลรับมานี่เป็นผู้หวีทรงผมเห็ดทรงผมเห็นไหมไงอันนี้พ่อเลยล่ะเราก็เลยว่าทรงไปพักข่อยเมื่อวานเนี่ยพักข่อยกลับเมื่อวานเนี่ยท่านเราบอกขี่มอเตอร์ไซค์ผู้นั้นไปส่วนไทยไปฮอดคางข้างเราบอกหิวเขาเราว่าจะไปกินเขาต้องไปสร้างเหล่ามากินเราก็เลยว่าผู้นั้นกินเราว่าผู้นั้นกินเราก็ได้เอาโคกก็เลยได้กินโคกเราก็เลยกินเราเมื่อคืนนี่นะอะไรผู้เมื่อขึ้นมาฟันไม่ได้กินนั่นสิมันตัวได้กับตัวนึงเห่าเนาะปูเนาะก็ตัวได้กับตัวนึงแหละก็เลยวางสิเพราะว่ามันอยู่ในน้ำเย็นอยู่เมื่อคืนนี่ฟันว่าม้วนจะอยู่ในน้ำมันจักอะไรเป็นอะไรแน่ยังไงฮะน่ะถ้าเจ้าเล่นน้ำกันเนาะเล่นน้ำกันจะกี้เฮ้ยจะกี้สะพุดตอกตุ้ดเต๋ออย่างเนี้ยบังเอิญว่าพ่อพ่อย้ายนี่เราพอเฮ็ดตันเสริมสวยเยอะซึ่งผู้เฮ็ดผมเนี่ยอีเมลรัดมาให้ผู้เฮ็ดผมให้เราเฮ็ดผมขางๆงามๆของเราที่เรางามๆอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละที่เขาว่าไม่ไงอันนี้คืองามแท้นี่แหละจะไปพาดทิ้งทั้งซื้อเพิ่นแต่เนาะจากว่าจะทันอยู่ทั้งมันกรอกๆกับมึงจักทั้งนั้นก็เลยว่าพาไปกินแล้วจะไปสร้างเหล่ากินเนาะไอ้เฮาก็ไปกินโคแค้นอะไรว่ามันสอนมือสอนนี่ว่าเอ้ายายของคือบ่เคยฝันเห็นไม่ไงนี่จักเทื่อคิดอีหยังคือข่อยคือเป็นจังเป็นตรงที่คุณก็เลยว่าอังสีเล่าพาข่อยมาส่งเงินเด้แต่ว่าเราพาไปแวะกลางทางท่านเมื่อเราไปแวะกินเขาก่อนเราก่อนว่าได้สร้างเขากินก็ไปสร้างเรากินเอาเรามาแบนนิ่งไว้กันว่าผู้นางเล็กกินโคกเมื่อคืนเรายังพอรู้จักน้ําแล้วมันบ่ได้ถามยี่ห้อเราขาวสีสีดีๆพอมีถ้าบ้านแบนนึงเอามาแบนนึงสินะเอามาแบนนึงก็เลยว่าอ้าวกินแสดงว่ากินนี่ก็แสดงว่าได้โหความคิดได้แก่ก็จะพิศลีผู้นางเด้กินแล้วก็ถือว่าได้นะได้กินแล้วก็ถือว่าได้เพราะว่าเขาบอกกินเหล่าเขาหยาแม่นว่าล่ะในจิตของเขายังมีจิตได้สำนึกของคำว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนอยู่เพื่อถ้าจิตแต่จิตผู้นางกินเหล่านั้นแสดงว่าอันนั้นจิตผู้นางหมดแข็งแล้วคือคนสังเกตสมัยที่จิตผู้นางสังเกตไม่ยังฝันว่าได้กินลาบกินก้อยจิตผู้นางหมดแข็งนี้ยังไม่เข้าถึงเจแท้ยังไม่เข้าถึงธรรมแท้จนปฏิบัติมาได้ฮอดปีกว่าสองปีเขาเอาเนื้อเอาลาบมาก้อยมากินบ่ฉันถ้าว่าสันติอันนั้นแสดงว่าเราเข้าเกณฑ์เต็มที่แล้วผู้นางปฏิบัติ7ปีจนได้บัตรทองของพ่อแม่กวนอิมเนี่ยที่อยู่ของฮําเนี่ยอยู่ประเทศยังกะละกินเนี่ยอยู่ประเทศกินบ่มีกินเค้าเรียกนี่ยังกะละเก่ารุ่นเก่าฮ่องกงเก่ารุ่นฮ่องกงผู้นางไปปฏิบัติท่านจนได้แผ่นของแม่มากพุ่นล่ะเก็บไว้ในกระเป๋าเงินกระเป๋าทองเพิ่นว่าถ้ายังฝันอยู่ว่าจะของกินเนื้อเสือกอะไรกันแสดงว่ายังบ่เข้าเกียร์แท้ยังบ่ได้ยังบ่ผ่านเพิ่นว่าเนาะอาจารย์พ่อครูบาอาจารย์เพิ่นจนฝันว่าเขาเอาเนื้อมาให้ยังบ่ให้ไปคือเมื่อคืนนี้กันนี่บ่ฝันว่าเขาเจ้าเหล่ามาให้แม่ไงนั่นว่าเอากินเหล่าบ่ผู้นั้นโอ้ยขอก็บ่กินแล้วเนาะไปถือศีลเนาะก็เลยเอาน้ําโคกมากินแต่ได้กินน้ําเหล้าอยู่แสดงว่าถือกันแล้วแสดงว่าได้อยู่แล้วพี่น้องจักสิได้ตัวไหนพี่น้องไปจ้านเอาอยู่นะสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องไปเอาไปเบิ่งทูบเด้อไปเบิ่งทูบเด้อพากันไปปฏิบัติเด้อครับนี่ก็มาชมนะครับถูกที่ผู้นาคได้มาจุด
ไว้ขอโชคนะครับสลับมานี่เบิ่งกันชัดๆนะครับเด้อนี่แหละครับ1 5 8นะครับครับตรงกันเลยครับกับกุมารชัดชัยทายครับ5 8 5 8ครับครับ1 5 8นะครับเด้อฮะครับพี่น้องเบิ่งนํากันครับครับชัดชัดชัดเลยครับอ้าวขอให้โชคดีสมหวังทุกท่านนะครับเด้อวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับเอามาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องกระเสียมแช่ใจกระลอยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสลับมานี่โชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ